าน้องมีอีแล้วกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาตอบ Q&A นะคะคำถามทั้งหมดนะคะแนนได้มาจาก Instagram นะคะแนนจะเปิดให้ดูว่าถามมาเยอะจริงๆแนนตั้งคำถามอันนี้ไปนะคะแล้วเราก็มาดูคำถามทั้งหมดที่เกิดขึ้นกันเยอะมากคนคือถามมาเยอะแบบเยอะเนี่ยยังไม่หมดเลยคือเยอะมากๆแนนก็เลยรวบรวมคำถามทั้งหมดนะคะเป็นคำถามแบบยอดฮิตละกันที่ถามเข้ามาเพราะว่าจริงๆคำถามแต่ละคำถามก็ค่อนข้างที่จะซ้ำแล้วก็ความหมายใกล้ๆเคียงกันอะไรเงี้ยก็เลยนำมารวบรวมตอบในนี้นะคะแต่ถ้าใครอยากจะเป็นคนตั้งคำถามถามแนนบ้างนะคะก็ฝากมากดติดตามอินสตาแกรมแนนตรงนี้นะคะ nn จุดดาภานะจ๊ะก็จะมีอัปเดตรูปอัปเดตสตอรี่แล้วก็อัปเดตขำไปมานู่นนี่นั่นแล้วก็มีการบอกนะคะไอเทมน่ารักน่าปังที่ไม่ได้บอกใน YouTube ที่ไม่ได้บอกในเพจนะคะฉะนั้นแล้วฝากกดติดตาม Instagram น้องด้วยนะไปคำถามแรกคือพี่แนนเคยทำงานอะไรมาบ้างคะกว่าจะมาถึงจุดนี้มีจุดที่ล้มเหลวบ้างไหมตอนนี้ว่างงานมากนับก่อนก็คือเป็นแม่ค้าเป็นเด็กเฝ้าร้านคนล้างจานร้านขายข้าวบ้านตัวเองเนาะแล้วก็เป็นช่างทำผมช่างทำเล็บเป็นพิตตี้เป็น PR เป็น MC BA ก็เป็นดีไซเนอร์เป็นเซลล์เป็นนี่คอนซัลท์ก็เป็นมีช่วงหนึ่งไปเป็นคอนซัลท์ศัลยกรรมด้วยคือจริงๆทำมาเยอะมากเลยนะคะเคยล้มเหลวบ้างไหมจริงๆก็ล้มเหลวอยู่เยอะไอตอนช่วงล้มเหลวก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ละกันเพื่อเราจะได้หาว่าอันไหนมันดีที่สุดในชีวิตเราอันไหนที่เราทำแล้วเรามุ่งมั่นแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเราชอบอย่างเช่นอาชีพปัจจุบันที่ทำเนาะบอกไปเลยละกันน่าจะมีคนหลายคนอยากรู้ว่าแล้วปัจจุบันพี่แนนทำอาชีพอะไรบ้างอาชีพปัจจุบันนะก็คือว่าเป็นแม่ค้านะคะเป็นยูทูบเบอร์เนาะเป็นนักรีวิวแล้วก็เป็นนักกินด้วยค่ะเป็นนักกินด้วยค่ะเป็นนักกินด้วยค่ะน้ำหอมที่พี่ใช้แล้วแฟนทักว่าหอมน้ำหอมที่คุณแฟนชอบนะส่วนตัวนันอ่ะก็เวลาฉีดอะไรไปเขาก็จะชอบอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่เขาเลือกให้แต่ว่ามันจะมีกลิ่นหนึ่งที่เวลาฉีดไปทุกครั้งเขาก็จะแบบเอ๊ะเงี้ยตลอดเลยก็จะเป็นกลิ่นนี้นะคะ4711นะคะเป็นกลิ่นโรสสีชมพูคือหอมมากแต่นางอ่ะเป็นโคโลนฉะนั้นแล้วมันก็จะอยู่แบบแป๊บเดียวอยู่ไม่ได้นานแต่กลิ่นของเขาก็คือแบบพอได้กลิ่นทุกครั้งก็คือจะเฟรชแล้วก็สดชื่นทุกทีเลยนะคะอยากสวยดูดีขึ้นโดยไม่ต้องศัลยกรรมเริ่มยังไงคะเมจิกที่คุณสามารถทำได้เลยง่ายๆเลยนะคะคือการแต่งหน้าการดูแลตัวเองคือง่ายนิดเดียวเลยทุกคนแล้วคือยิ่งตอนนี้นะมันสามารถแบบสั่งซื้อเมคอัพสั่งซื้อแบบเครื่องประดุมผิวทุกๆอย่างอะผ่านได้ในโทรศัพท์เครื่องเดียวอะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากและยิ่งไปกว่านั้นถ้าคุณรู้จักแอปนี้เขาเพิ่งมารู้จักแอปนี้ไม่นานแล้วแนนก็แบบฉันไปอยู่ไหนมาของโลกใบนี้เพราะว่าฉันไปมัวแต่ไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นโน่นถ้าฉันซื้อผ่านแอปช็อปแบ็ครู้จักยังแอปช็อปแบ็คทุกคนคะเนี่ยจะแนะนำหนักมากว่าอยากช้อปปิ้งอะไรให้นึกถึงแอปช็อปแบ็คขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยเพราะว่าน้องอ่ะเพิ่งรู้ไม่นานมานี้แล้วก็แบบพอได้เงินคืนแล้วมันเป็นอะไรที่ Amazing ใจมากเลยนะคือแอปช็อปแบ็คตั้งแต่รู้จักนะเนี่ยทุกคนเราก็กดเข้าแอปช็อปแบ็คไปใช่ไหมพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราอยากได้อะไรอ่ะก็คือแบบหาซื้อในนี้ได้เลยเพราะว่าในแอปช็อปแบ็คนะคะเขามี Lazada มี Central Online มี Shopping Mall Foodpanda มี JD Central มี Shopee มี Robinson มี Convy มี RS Pay มี Agoda มี Super Sport โอ้ยเยอะมากคือแบบเนี่ยทุกคนพูดไม่หมดอ่ะเนี่ยมีหมดเนี่ยคืออยากได้อะไรอ่ะให้ซื้อผ่านทาง ShopBack เราจะได้เงินคืนแถมยังมีวอเชอร์อ่ะลดราคาขายด้วยคือแบบนอกจากที่เราจะได้เงินคืนอ่ะแต่ถ้าเราซื้อครั้งนึงมันเยอะอ่ะนึกออกปะถ้าอย่างเช่นน้ำหอมที่แนะนำไปอ่ะ990 บาทแต่ถ้าเราซื้อผ่านแอป ShopBack ใช่ไหมก็ได้ Cashback คืน 12% แล้วยิ่งตอนนี้นะคะในแอป ShopBack เนี่ยเขามีโปรโมชั่นแบบแทบจะทุกวันเอางี้ดีกว่าคือแทบจะทุกวันเลยอ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นโปรโมชั่นแบบ 6.6 7.7 8.8 นะหูแทบเหมือนจะได้ฟรีอ่ะทุกคนง่ายนิดเดียวเลยนะทุกคนโหลดแอป ShopBack มาก่อนแล้วเข้าไปช้อปปิ้งในนี้แค่นั้นก็เป็นการเปลี่ยนคุณแล้ว1อย่างเพราะอะไรประหยัดคุณและคือนั้นเลิฟมากนะคะเพราะเขาไม่ได้มีโปรโมชั่นแค่วันที่ 7.7 แต่เขามี7ถึงวันที่15เอายิงยาวเลยค่ะยิงยาวตู่เลยคือพอยิงยาวไปเสร็จปุ๊บวันที่15เหมือนจะหมดมันจบแล้วหรอ
เปล่าเดี๋ยวเขาก็มีโปรโมชั่นต่อมีโปรโมชั่นเกือบทั้งเดือนทั้งปีมีตลอดเวย์แนนอะก็ไม่ได้เป็นคนสวยทุกคนแล้วก็ไม่ได้เป็นคนฉลาดแนนขอพูดตรงนี้เลยเราก็ไปทำศัลยกรรมหน้ามาใช่ไหมแต่พอทำศัลยกรรมหน้าเสร็จแล้วเราก็มีเมจิกในการแต่งหน้าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแนนไม่แต่งหน้าหน้าแนนก็ไม่เปลี่ยนลุคแนนก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีนะคะนี่ก็คือรูปที่ขึ้นนะคะว่าแบบพอเปลี่ยนเมคอัพแล้วมันก็จะได้ลุคประมาณนี้ฉะนั้นแล้วนะคะแนนอยากให้กำลังใจทุกๆคนที่แบบอยากจะเป็นตัวเองแต่ว่าไม่มีเงินมากพอที่จะแบบไปศัลยกรรมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเราสามารถแต่งหน้าได้นะคะเมจิกจากเครื่องสำอางเมจิกจากเมคอัพมันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆคนนี่แล้วคือแนนจะบอกมากมากเลยนะคะว่าคือแอปพลิเคชันช็อปแบ็คค่ะเขามีคืนสูงสุด 30% เลยค่ะเครื่องสำอางที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกคนคือเงินเลยอ่ะและยังมีจับของรางวัลอีกเพียบทุกวันไม่ว่าจะเป็นลิปสติกเครื่องสำอางครีมแบรนด์อู้เยอะแยะมากมายคือแบบมีเยอะอ่ะมีทุกวันน่ะมีแจกอ่ะเนี่ยแล้วเนี่ยวิธีการใช้เดี๋ยวจะสอนใช้เลยเพราะต้องมีคำถามแน่นอนว่าแล้วใช้ยังไงคะพี่แนนกดเข้าเลยโหลดแอปพลิเคชันช็อปแบ็คหน้าตาแบบนี้กดเข้ามาในนี้เลยนะคะไม่เสียเวลากดเข้าแอปกันเลยนะคะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะช็อปแบ็คค่ะนึกถึงช็อปแบ็คไว้ถ้าอยากจะช้อปปิ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางส่วนใหญ่เนี่ยก็ซื้อผ่านแอปนี้นะจ๊ะบอกเลยค่ะเวลาช็อปนะคะคือได้เงินคืนทุกครั้งเวลาไปซื้อเซ็นทรัลออนไลน์ Shopee Lazada Nike ที่สำคัญมี Sephora ด้วยค่ะโอ้โหและมากกว่านั้นคือมีอีกเยอะเลยนะคะแถมยังมีวอยเชอร์ลดราคาอีกด้วยให้ดูตรงนี้เขามีแจ้งบอกวอยเชอร์เลยนะคะคือซื้อ50บาทก็ได้เงินคืน50บาทแล้วเอามาเป็นส่วนลดออนท็อปได้อีกได้ถึง2เด้งแล้วเงินน่ะสามารถถอนมาเป็นเงินสดได้ด้วยหรือจะไม่ถอนก็ได้นะคะเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์ไปซื้อวอยเชอร์ลดราคาต่อได้อีกค่ะและยิ่งช่วงแคมเปญ 7.7 ช็อปแบ็คเบิร์ธเดย์ตอนนี้นะทุกคนแคมเปญที่ผู้หญิงหลายคนรอคอยเลยเพราะว่าโปรโมชั่นนะคะคืนเงินสูงสุด 30% และแอปช็อปแบ็คใจดีมากแจกวอยเชอร์ให้กับแฟนคลับในช่องนี้จ้า500บาทนะคะเป็นวอยเชอร์ส่วนลดสำหรับการซื้อของใน Lazada ค่ะใครอยากได้คอมเมนต์บอกเลยค่ะว่าเคยช้อปปิ้งในแอปช็อปแบ็คหมดไปแล้วกี่บาทเดี๋ยวเรามาสุ่มแจกกันดีกว่านะคะอ่ะบอกกันเท่านี้ละกันเดี๋ยวไปฟังคำตอบต่อว่านั้น Q&A กันเรื่องอะไรใต้ตาพี่แนนทำยังไงคะเพราะว่าพอดีแบบใต้ตาดำมากโอเคค่ะใต้ตาของแนนนะคะไปทำศัลยกรรมมา2รอบที่เกาหลีนะคะชื่อโรงพยาบาลจิวเวลรี่นะคะแต่จริงๆแล้วแนนเคยทำคลิปตอบคำถามศัลยกรรมทั้งหน้าทำอะไรไปบ้างทำเท่าไหร่ยังไงคะอยู่ที่คลิปนี้นั่นเองค่ะไปกดคลิกดูกันได้เลยนะจ๊ะใต้ตานะคะแนนทำไป 120,000 บาทนั่นเองค่ะแต่ว่าแนนไปทำ2รอบเพราะว่าทำรอบแรกอ่ะมันไม่หมดคือแนนเป็นคนใต้ตาหนักมากนี่คือรูปเก่าคือใต้ตาแบบห่วงอลังการหนักมากเลยแล้วก็เลยต้องไปทำเป็น2รอบค่ะพอรอบแรกทำมาปุ๊บ ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมรอบ2ทำก็ดีขึ้นนิดนึงแล้วรอบสุดท้ายที่จัดการในแก้ปัญหาใต้ตาให้มันหายไปก็คือว่าแนนไปเติมไขมันนะคะทั่วใบหน้ามันก็เลยจะช่วยทำให้ตรงใต้ตาของเรากลับมาดีขึ้นปัจจุบันนี้ก็เลยกลายเป็นบุคคลไม่มีถุงใต้ตารู้สึกดีมากแต่ถ้าเกิดใครไม่มีงบมากพอนะคะแนนก็จะแนะนำให้ทุกคนจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะขั้นแรกเนี่ยก็คือจะแปะเป็นตัวลิปสติกสีแดงก่อนนะพอลิปสติกสีแดงเสร็จปุ๊บเราก็ตัวคอนซีลเลอร์ค่ะมาลงมันก็จะทำให้ใต้ตาของเราไบท์ขึ้นใน1ระดับนะคะเดี๋ยวไงไว้ทำคลิปสอนให้อีกรอบนึงนะคะพี่แนนไม่ใส่รีเทนเนอร์ฟันจะไม่เคลื่อนหรอคะจริงๆแนนใส่รีเทนเนอร์อยู่นะเนี่ยแนนใส่รีเทนเนอร์อยู่คือแนนใส่เป็นรีเทนเนอร์ล็อกฟันทั้งหมดนะคะอยู่ค่ะส่วนตอนกลางคืนอ่ะก็ใส่เป็นรีเทนเนอร์ใสบ้างใส่เป็นรีเทนเนอร์เหล็กบ้างนะคะแล้วแต่วันที่เราแบบนึกขึ้นได้อยากใส่แล้วก็ใส่นะคะแนนใส่รีเทนเนอร์นะคะที่ยืดฟันอยู่อย่างเงี้ยคะทำมาจาก Vertex Clinic นะคะแนนขึ้นมาให้ตรงนี้นะคะเวลาพี่แนนรู้สึกดาวพี่แนนฮิวตัวเองยังไงคะเวลารู้สึกดาวฮิวตัวเองยังไงก็คือมันต้องรู้ก่อนว่าดาวมาจากเรื่องอะไรถ้าดาวมาจากเรื่องโดนคนอื่นว่าโดนคนอื่นแบบพูดในสิ่งที่ไม่จริงอ่ะเราก็จะเฉยๆก็ไม่เห็นต้องไปใส่ใจอะไรเลยทุกคนคือมันไม่จำเป็นเลยอย่าให้ค่าคนพวกนั้นเมื่อไหร่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์เส้นผมคะเร็วๆนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะทาง Instagram Hermela นะคะอันนี้เป็นอะไรที่แนนตั้งใจทำมากๆเลยนะคะหลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้องแนนนะคะไงแล้วก็มาจากดวงใจน้อยๆของน้องนะคะก็คือตั้งใจทำแบบขั้นสุดเลยทุกคนของดีรอเอ็นหน่อยนะคะแต่ไงฝากติดตามไว้ก่อนนะคะ
ขอดูเล็บใกล้ๆหน่อยค่ะนี่ค่ะเล็บตอนนี้เป็นเล็บสีแฟตนะคะสีนูดแฟตแบบนี้นะคะสามารถไปทำได้ที่ร้าน Pink Area นะคะฝากไว้ด้วยเป็นร้านของแนนด้วยนะคะพี่แนนคิดจะมีลูกไหมคะถ้าคิดอยากจะมีกี่คนหญิงหรือชายจริงๆอยากมีลูกมากนะคะอยากมีลูกเนี่ยไม่3คนก็4คนเพราะนั่นเป็นแบบเหมือนพี่น้องนั่นมี4คนนั่นรู้สึกว่านั่นอยากให้ลูกนั่นก็มีเพื่อนเล่นเหมือนแนนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มีแบบไว้ใกล้ๆกันประมาณเราเลยอยากจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายจะเป็นเพศอะไรก็ได้คือไม่กำหนดเลยแล้วแต่ใจลูกอยากเป็นเลยนะคะเพราะนั่นรู้สึกว่านั่นอยู่ตรงเนี้ยครอบครัวนั่นเป็นครอบครัวแอดเวนเจอร์ทุกคนคือแบบว่าพี่น้องอีก3คนคือแบบเป็นเพศทางเลือกหมดเลยนั่นก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้แย่เลยคือจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะแต่ว่าทำไมยังไม่มีก็เพราะยังไม่มีคนมาขอแล้วจะให้มีได้ยังไงเนาะทำไมพี่นัดพี่แนนถึงใช้คนละนามสกุลคะจริงๆเราใช้นามสกุลเดียวกันนะคะคือตามเอกสารทั่วไปอะค่ะก็จะใช้เป็นตั้งนิมิตนาเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดีพี่นัทตอนนั้นที่ประกวดได้รางวัลอ่ะเขาใช้เป็นชื่อในการประกวดอะค่ะเป็นนามสกุลของคุณแม่เลิศวรพงษ์ฉะนั้นแล้วอะค่ะก็เลยใช้ชื่อเนี้ยยาวมาเรื่อยๆเลยไม่ได้แบบมาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าตามบัตรประชาชนทั่วไปอะนามสกุลเดียวกันค่ะอยากดูตอนมหาลัยค่ะรูปตอนมหาลัยอันนี้จะขอเผยแพร่นะคะให้กับทุกคนได้เห็นในคลิปนี้นะคะคือตั้งแต่ปี1เขาปี1เนี่ยสภาพเนี่ยรับไม่ได้เลยเพราะยังไม่ทำหน้ายังไม่ดูแลตัวเองไม่ดัดฟันยังไม่ได้อะไรเลยคือเป็นเด็กน้อยมากเลยนะคะก็ตัดผมสั้นด้วยเพราะว่าไปบนบานศาลกล่าวไว้นะคะก็กับองค์พ่อพิชเมฆนะคะบอกว่าถ้าเกิดสอบติดศิลปากรนั้นเดี๋ยวน้องอ่ะจะไถผมขึ้นให้แล้วเราก็สอบติดก็เลยต้องไถผมก็เลยสั้นแบบนี้นะคะเพราะช่วงปี2เนี่ยผมมันอยู่ตรงเนี้ยแนนก็ดันผมช็อตผมพังผมอลังการอีกก็ผมก็คือไม่ยาวเลยปี1ถึงปี3อ่ะผมนั้นยาวอยู่เท่าเนี้ยตลอดเลยทุกคนจริงๆคือเลี้ยงผมแบบซอยแบบพยายามเล็มตัดตลอดแต่คือผมเราก็ยาวสูงสุดได้เท่านี้นะคะนั่นคือรูปที่ขึ้นนะคะสุดท้ายนี้คือปี3กำลังจะไปปี4เนี่ยเริ่มดูดีขึ้นต้องใช้คำนี้ว่าเริ่มดูดีขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีการศัลยกรรมอันนี้ก็ต้องยอมรับเนาะว่าเออมีการทำตาทำจมูกทำคางนะคะในช่วงตอนเรียนมหาลัยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักการแต่งหน้าและแต่งหน้าแต่งตัวทำโน่นทำนี่ทำนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการบำรุงผิวเข้าสู่ตัวแล้วก็ดัดฟันแล้วด้วยนะจ๊ะสุดท้ายนี้ปอปี4นะคะก็เต็มรูปแบบโตเป็นสาวขอใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์นู้นนี้นั้นโน้นต่างๆนานานะคะเข้ามาประดุมผิวอย่างเต็มที่แล้วก็ผมก็ยาวสวยแล้วด้วยเออก็เลยเป็นแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญคือถอดเหล็กตอนปี4พอดีค่ะก็เลยสวยครบจบนะคะคำถามสุดท้ายคิดว่าชอบส่วนไหนของร่างกายมากที่สุดเพราะอะไรจริงชอบปากตัวเองเพราะว่าปากเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ได้มีการลงมีดผ่าตัดเป็นการแค่ฉีดเติมเข้ามานะคะตรงช่วงปากอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมองเราเข้ามามันเป็นสิ่งสื่ออารมณ์อ่ะเลยรู้สึกว่าแบบปากนี่แหละสวยชอบอ่ะและสุดท้ายนี้นะคะแนนก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะจะสวยไม่สวยยังไงอ่ะไม่ต้องให้คนอื่นมาชมเราต้องมั่นใจจากอินเนอร์เราก่อนเนาะคืออย่างแนนเป็นคนนึงเลยที่แนนชอบชมตัวเองมากจะบอกว่าแนนเป็นคนแบบบ้ายอตัวเองก็ทำได้เพราะแนนพร้อมถือว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่เกิดขึ้นได้เองเลยอ่ะเราชมตัวเองทุกวันเล็กๆน้อยๆเราควรจะชมตัวเองเออวันนี้เธอเก่งจังเลยละดาภาวันนี้ละดาภาอัดคลิปเยอะจังเลยละดาภาเก่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะที่แบบเราชมตัวเองอ่ะเราก็จะมีความมั่นใจขึ้นพอเรามีความมั่นใจขึ้นนะคะความสวยมันเกิดจากภายในทุกคนแล้วความสวยนั้นมันก็จะเบ่งบานออกมานั่นเองนะจ๊ะแต่ถ้าง่ายไปกว่านั้นนะคะเราต้องมีตัวช่วยด้วยก็คือช้อปปิ้งผ่านแอปช็อปแบ็กนะคะผ่านแท้ไทยในโทรศัพท์ค่ะไม่ว่าจะซื้ออะไรนะคะให้นึกถึงช็อปแบ็กเอออ่ะถ้าเกิดใครอยากมาถามคำถามแนนให้มาตอบ Q&A นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ไปคอมเมนต์มอมมอยบอกกันทั้งใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแนนจะรวบรวมคำตอบใช่ดิเดี๋ยวแนนจะรวบรวมถามมาตอบให้ทุกคนนะคะในเทปต่อไปในคลิปต่อไปนะคะยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะทาง Instagram นะคะเพราะว่าน้องก็จะมีอัปเดตกันเรื่อยๆเลยแล้วก็อย่าลืมช้อปปิ้งให้นึกถึงช็อปแบ็คเพราะได้เงินคืนด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย